สวัสดีครับผมอาจารย์วัฒนาวีรชาติยานุกูลจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโครงการคือเรื่องการสร้างพาหนะระดับนาโนจากเปลือกหุ้มไวรัสเพื่อนำสารออกฤทธิ์ไปใช้ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสหังขาวในกุ้งกล้ามกรามในระดับกึ่งอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญของโจทย์วิจัยอันนี้ก็คือว่าต้องยอมรับว่ากุ้งกล้ามกรามยังเป็นปัญหาของเรื่องของการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสอยู่เนาะขนาดไซส์อุตสาหกรรมของกุ้งกล้ามกรามเท่าที่ผมหาข้อมูลก็คือว่ามันเป็นกุ้งที่ส่งออกในระดับ5,000 ตันต่อปีนะครับแล้วก็ทำรายได้ร่วม500 กว่าล้านบาทต่อปีสิ่งที่กระทบรุนแรงตอนนี้อย่างที่ผมแจ้งก็คือมันติดเชื้อไวรัสหลายชนิดนะครับและเชื้อหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในกุ้งเล็กก็คือเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่า MRNV กันจะทำให้เกิดเป็นโรคหางขาวแล้วก็กล้ามเนื้อขาวในที่สุดกุ้งก็จะตายยกบ่อแทนเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในการกำจัดเชื้อซึ่งได้ผลในเชิงของการใช้ในระดับของห้องทดลองและก็มีการทดลองในบ่อเพาะเลี้ยงบ้างนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า double stranded RNA สายคู่นะครับก็คืออันนี้อาจจะสังเคราะห์ขึ้นในเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สกัดเชื้อหลังจากนั้นก็คือนำส่วนของการสกัดเนี่ยเอาไปรวมกับอาหารของกุ้งให้กุ้งกินแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มมาในครั้งนี้ก็คือว่านอกจากจะมีเรื่องของ Double Stranded RNA แล้วนะจะสังเกตว่าเมื่อเอาไปปนกับอาหารของกุ้งเนี่ยแต่มันจะมีการที่อาจจะละลายทิ้งไปในน้ำหรือทำให้เกิดการปนเปื้อนกับส่วนต่างๆของเชื้อไวรัสด้วยเหมือนกันทำให้ยากที่จะควบคุมความเข้มข้นของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราทำบรรจุภัณฑ์นาโนขึ้นมาในการห่อหุ้มตัว Double Stranded RNA อันนี้นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของที่เกษตรกรใช้เช่นการฉีดพ่อแม่พันธุ์กุ้งการผสมเข้ากับอาหารนะครับหรือแม้แต่การแช่สารละลายลงไปเทเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งเลยนะครับและการผลิตของเราเนี่ยณตอนนี้เราผลิตในระดับของกึ่งอุตสาหกรรมนะครับหมายความว่าเราทำในห้องแลบสำเร็จแล้วเราก็ยกระดับขึ้นมาในระดับของกึ่งอุตสาหกรรมโดยที่ได้ purity หรือความบริสุทธิ์ของสารที่สกัดเนี่ยเกินกว่า90%ขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งต้นทุนของการผลิตเนี่ยในการทำสารบริสุทธิ์ขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ต้นทุนถึงประมาณ30,000 บาทนะครับแล้วก็ได้สารประมาณ1 กรัมขึ้นไปครับเราทำอันนี้เนี่ยเราได้เอาไปคุยกับทางเกษตรกรนะครับแล้วก็ทางเกษตรกรเองก็มีการตอบรับที่ดีแต่ณตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการติดเชื้อนะเราต้องการทดสอบกับกุ้งติดเชื้อเกษตรกรจะไม่ยอมให้มีกุ้งติดเชื้อขึ้นภายในบ่อเพาะเลี้ยงของเขาเราก็เลยต้องทำบ่อจำลองของเราขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบสารออกฤทธิ์อันนี้นะและเมื่อผลที่ออกมาเท่าที่ผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีมากในกุ้งนะครับดังนั้นคนที่จะสามารถต่อยอดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานี้ก็น่าจะเป็นทางบริษัทเคมีภัณฑ์นะครับหรือกลุ่มที่ทำอาหารสัตว์ทั้งหลายที่จะเอาไปคลุกเคล้ากับอาหารได้นะครับงั้นตามที่ผมลิสต์ออกมาเนี่ยเราหวังผลอย่างยิ่งต่อการที่กำจัดเชื้อไวรัสออกจากกุ้งเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะได้รับผลในการใช้อันนี้สูงที่สุดนะครับกลุ่มของนักวิจัยที่ยังสนใจอยู่นะครับเราต้องการยกระดับขึ้นไปในระดับของอุตสาหกรรมให้ได้ซึ่งเรากำลังทำอยู่ถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเราได้นะครับทางบริษัทเอกชนทั้งสองกลุ่มที่เราแจ้งไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือทางบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ผู้วิจัยที่ให้ทุนซึ่งผมคิดว่าสวก.เองคงน่าจะแฮปปี้กับผลงานของเรานะครับว่ามันน่าจะสามารถเอาไปใช้ได้ถึงระดับฟาร์มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคของผมเองที่สามารถติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะผ่านทางอีเมลนะครับหรือไม่ว่าจะคุยกันทางแอดเดรสที่ผมให้ตามข้างล่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณสวก.ที่ให้ทุนมาต่อเนื่อง3 ปีนะครับทำให้เราสามารถทำงานจนถึงขั้นที่อยู่ในระดับของจะเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ระดับอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็กำลังจะต่อยอดขึ้นไปถึงการใช้ในระดับอุตสาหกรรมให้ได้นะครับ
หากนักวิจัยท่านใดสนใจเกี่ยวกับตัวผลงานที่ผมทำขึ้นมาที่มันจะยกระดับขึ้นสู่ระดับอุตสาหกรรมได้เนี้ยสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สวก.มหาวิทยาลัยมหิดลหรือตามที่อยู่ที่ผมแจ้งมานี้นะครับอยากเห็นนักวิจัยมาทำงานด้วยกันแล้วทำให้มันเกิด impact ขึ้นไปจนถึงการใช้งานในระดับของอุตสาหกรรมและเกษตรกรได้ครับขอบคุณมากครับ